มารไม่มีบารมีไม่เกิดครับผู้จัดการโจ้นะครับหรือว่าพ่อโจ้ได้พูดถึงน้องคอปเตอร์ไว้แบบนี้หลังจากที่เราก็คือได้ถามถึงว่าไอ้น้องคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างถึงเรื่องเรียนนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าน้องอาจจะไปเรียนเหมือนสานต่อนะคะจากที่เคยเรียนพิเศษแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในส่วนภาคเรียนพิเศษเช่นกันแล้วก็แฟนคลับ FC ค่ะหลายคนนะคะก็ส่งเสริมสนับสนุนค่ะแต่หลายคนก็สอบถามเข้ามานะคะไอ้น้องคอปเตอร์ไปเรียนแล้วงานที่ร่วมเดินสายไปกับทางวงศิลปินภูไทยเนี่ยจะได้ไปทุกงานหรือเปล่าเนาะฉะนั้นคลิปนี้เราก็มาขออนุญาตนะคะสอบถามทางพ่อโจของน้องคอปเตอร์นะคะหรือผู้จัดการโจของวงศิลปินภูไทยว่าในส่วนของน้องคอปเตอร์เนี่ยไปเรียนแล้วจะติดขัดไหมกับการไปแสดงกับวงค่ะครับผมสวัสดีครับคุณโจครับคุณสวัสดีครับครับผมจะขอถามน้องคอปเตอร์นะครับค่ะน้องคอปเตอร์เป็นยังไงได้ข่าวว่าตอนนี้ไปเรียนจะไปเรียนจะไปเรียนใช่ไหมครับเรียนครับเรียนครับเพิ่งไปสมัครครับผมเพราะว่าสานต่อจากช่วงจากเรียนพิเศษครับครับสานต่อจากช่วงเรียนพิเศษจากตอนนี้จะต้องได้ในส่วนของการพัฒนาตอนนี้การเรียนจะเติมเติมเข้ามาจะในส่วนอื่นๆครับส่วนต่างๆอย่างเช่นเรื่องการดนตรีนั่นสิครับกำลังเสริมให้น้องเพราะว่าเหมือนน้องอยากรู้อยากเห็นอยากทราบอยากอะไรหลายๆอย่างก็ได้ประหลาดครับประหลาดให้ได้เพราะว่าอยากไปเป็นที่ระยะไประยะครับผมเกินไปครับผมครับผมแล้วที่นี่ไปเรียนทุกมือวะครับแล้วไปบอกครับก็คือยังสามารถเดินสายรับงานได้ปกติเดินสายรับงานได้ปกติครับเพราะว่าแฟนคลับบางท่านก็ว่ายิ่งไปเรียนแล้วยันมาแสดงไก่บ้านนี้ไม่ได้มาเนาะอย่างเงี้ยเขาก็มาเลยครับก็ดูกันไปครับโอกาสค่อนข้างนิดหน่อยเนาะใช่ค่ะมีโอกาสใครมีโอกาสก็ต้องคว้าไว้ค่ะหนูก็เคยเห็นข่าวอยู่ค่ะว่าถ้าได้มีโอกาสเป็นศิลปินแล้วมีชื่อเสียงมีแฟนคลับเงี้ยเราก็มุ่งมั่นตรงนี้ไว้ด้วยเหมือนกันการเรียนไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ก็อยากให้ได้มีงานตรงนี้ได้มีพื้นที่ตรงนี้เนาะป้าจุ๊บครับผมอ่ะขอบคุณคุณโจนะครับผมเป็นกำลังใจให้หมอล่ำศิลปินพูดไทยครับเป็นกำลังใจให้หมอล่ำศิลปินพูดไทยครับเป็นกำลังใจให้ปู่วีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บอสมาร์คด้วยครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่เราได้คุยกับทางผู้จัดการโจเนาะผู้จัดการของทางศิลปินภูไทยนะครับก็ได้ครับผมทางผู้จัดการโจ้นะครับก็ได้บอกแล้วว่าไม่มีผลกระทบใดๆต่องานการเดินสายของน้องแน่นอนนะครับน้องก็ยังเดินสายกับวงได้เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีแค่บางงานเนาะอาจจะมีถ้าในอนาคตก็อาจจะมีแบบจิบข้าวดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นในเรื่องของอนาคตแต่ส่วนตอนนี้ก็คือไปทุกงานแน่นอนนะคะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะค่ะซึ่งน้องคอปเตอร์เองก็เรียกได้ว่าจากคลิปกระแสคลิปเมื่อคืนขออนุญาตพูดถึงเนาะกระแสคลิปเมื่อคืนนะคะที่ปูบีนะคะก็ได้ลงคลิปไปในส่วนที่น้องหลับนอนหลับอยู่ปูก็ไปปลุกนะคะเราที่เป็นแฟนคลับ FC นะเราก็มองว่ามันเป็นในส่วนที่เป็นความอบอุ่นความน่ารักของคู่ปูหลานแต่พอคลิปเนี้ยได้หลุดไปในแพลตฟอร์มอื่นหรือในช่องทางอื่นที่ไม่ได้ใช่แฟนคลับของน้องอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นประเด็นว่าอ่ะน่ะน้องคอปเตอร์เริ่มอีกแล้วอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะเนาะในส่วนที่น้องคอปเตอร์เองทำงานเนี่ยในความเป็นเด็กก็มีง่วงบ้างแต่เรายังง่วงเลยเนาะทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องครับแต่ก็ขอชื่นชมในความขยันความเอาใจใส่ในความพยายามของน้องที่จะพัฒนาตัวเองที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่น้องสนใจเนาะอย่างเช่นการร้องเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีซึ่งผู้จัดการโจ้ก็บอกว่ามีการที่จะเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยมีความสนอกสนใจในตรงนี้มากๆใช่ค่ะแล้วทีนี้สำหรับน้องคอปเตอร์เองในส่วนของเรามองว่าเด็กเพียงอายุแค่นี้เรารู้จักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนั่นก็คือการมาทำงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสารฝันให้ตัวเองแล้วก็เป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเงี้ยเราคิดว่าแค่นี้ก็สุดยอดมากๆแล้วอ่ะแล้วมาได้แฟนคลับ FC ที่คอยสนับสนุนทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพลงไหมตอนนี้บ้านฮักก็ยังคงปั่นวิวนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่ออยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่มียอดวิวเยอะๆเยอะๆเลยให้กับน้องคอปเตอร์ครับผมแล้ว
น้องคอปเตอร์นะครับก็ตอนนี้แฟนคลับแฟนเพลงก็แห่เสนอรายชื่อน้องนะครับเพื่อเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเนาะปี2024นี้นะครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับก็ฝาก FC แฟนคลับนะครับช่วยกันเข้าไปสนับสนุนเสนอรายชื่อของน้องคอปเตอร์เนี่ยเพื่อเข้าชิงด้วยแต่ตอนนี้รายชื่อของน้องอ่ะติด1ใน3อยู่แล้วแต่เราคิดว่า 99% ได้เข้าชิงแน่นอนเนาะเพราะว่าแฟนคลับก็คือช่วยกันผลักดันมากๆเราชอบตรงนี้เราชอบในความที่แฟนคลับเหนียวแน่นมากแล้วก็เอาใจใส่น้องมากๆทุกกิจกรรมทุกผลงานแฟนคลับก็จะสนับสนุนน้องไปอย่างดีเลยครับค่อยๆเพิ่มในฐานแฟนคลับไปเรื่อยๆแต่ในส่วนนี้ถือว่าน้อยแต่มากด้วยคุณภาพก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยในกลุ่มหนึ่งก็คือบ้านหนึ่งนะคะประมาณเกือบ 7-8,000 แล้วนะแล้วก็บ้านลูกดีบ้านสองก็เป็นหมื่นอ่ะก็ไม่ถือว่าน้อยนะในระยะเวลาในการเป็นศิลปินของน้องนะคะแล้วทีนี้วันนี้ได้เห็นคลิปหนึ่งนะคะของทางด้านปู่วีระพงษ์วงศ์ศิลป์ก็ได้นำคลิปหลานชายมาอีกแล้วแล้วพร้อมกับข้อความโพสต์นะคะบอกว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูโชคดีที่มีเสียงและหัวใจเป็นทุนสำหรับปู่วีก็คือเอ็นดูน้องคอปเตอร์แล้วก็ต้นทุนอะเชื่อว่าทุกคนมีไม่เท่ากันอยู่แล้วมันอยู่ที่เขาเรียกว่าความพยายามนะคะความพยายามของน้องคอปเตอร์เองซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่เริ่มเข้ามามีอะไรหลากหลายอุปสรรคมากมายอะไรเอ่ยดราม่าเอ่ยเยอะมากแต่น้องก็เลือกที่จะเดินทางในเส้นนี้ต่อครับผมนั่นแหละครับพี่น้องครับค่ะคือทำดีมากในตอนนี้น้องทำดีอยู่แล้วขอให้ทำดีแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆน้องตลอดไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่า FC แฟนคลับของน้องก็รอที่จะสนับสนุนน้องแล้วก็รอเป็นกำลังใจรอคอยแบบว่าป้องกันคอยป้องกันไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรก็จะเห็นแม่ FC ก็คอยช่วยกันที่จะเซฟน้องไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเราเองเป็นนักข่าวเราก็อยากจะเซฟให้ได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับเนาะให้คิดซะว่าเป็นลูกเป็นหลานคนนึงละกันนะคะมีอะไรก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ติชมได้ในเรื่องผลงานเนาะแต่อื่นก็ไม่อยากจะให้พูดถึงการในเรื่องส่วนตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้เอ่ยนะคะและอย่างเช่นคนอคติเนี่ยก็เลิกได้แล้วเนาะคือบางเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยอ่ะแล้วยังสามารถโยงน้องเข้าไปเกี่ยวได้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคุณเอ้ยอคติอะไรกับน้องอะไรขนาดนั้นน้องเด็กอายุแค่นี้นึกถึงอ่ะเป็นรุ่นลูกเป็นลูกผมได้เลยนะสาวสีเรา30กว่านะเป็นน้องเป็นลูกเราได้เลยนะเรานึกถึงตรงนั้นน่ะว่าโอ้ต่อให้ไม่ได้นึกถึงเป็นลูกก็คิดว่าเป็นญาติอะไรสักอย่างคนนึงเนาะญาติพี่น้องเราคนนึงถ้าเกิดเป็นญาติเราหรือว่าเป็นน้องเราหรือว่าเป็นลูกเราขึ้นมาถ้ามาเจอแบบเนี้ยจะเป็นอะไรอาจจะเกิดยังไงอ่ะอาจจะรู้สึกไม่ดีไหมเหมือนแต่ดีนะที่น้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันในเรื่องของโซเชียลนะก็คือจะมีอย่างปู่วีแล้วก็มีแม่ FC แล้วก็มีครอบครัวของน้องที่จะคอยกันช่วยกันให้กำลังใจน้องแล้วก็แนะนำน้องในหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าน้องคนเดียวอ่ะด้วยความเป็นน้องที่อายุ14ปีอ่ะน้องรับไม่ได้หรอกเป็นเรายังรับไม่ได้เลยเราอายุ30กว่าเนี่ยถ้ามีคนมาคอมเมนต์ด่าเราขนาดนี้เรารับไม่ได้แต่น้องรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วน้องมีเขาเรียกว่าคนซัพพอร์ตที่ดีมีคนคอยแนะนำมีคนคอยปลอบใจเพราะฉะนั้นแล้วน้องคอปเตอร์ก็ต้องสู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามีคนจ้องอยู่พยายามให้มากที่สุดฝึกฝนให้ได้มากที่สุดพลาดให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพลาดเท่านั้นแหละครับเมื่อนั้นแหละเขาก็จะออกมาอีกทันทีอคติก็คืออคติแหละคนพวกนี้จะไม่เปิดใจหรอกย่อมมีผิดพลาดกันได้น้องเพิ่งเริ่มก้าวเดินนะคะอย่าเพิ่งขัดทางเดินของน้องละกันครับผมเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับผมขอฝากคำคมคำหนึ่งนะมารไม่มีบารมีไม่เกิดครับคนอคติเนี่ยเขามาเพื่อติชมคนอคติเขามาเพื่อที่จะทำมาพูดเนี่ยให้คนที่ไม่อคติอ่ะมีแนวโน้มคิดไปตามเขาแล้วอยากจะให้เราเอาคำตรงนั้นแหละหรือว่าเอาคำที่คนอคติกับเราเนี่ยเอามาเป็นแรงผลักดันครับทำให้ตัวเองดีขึ้นทำให้ตัวเองดีขึ้นอันไหนเป็นข้อติชมที่เป็นผลงานจริงก็ปรับได้แต่ในที่มันไม่มีความจริงก็ไม่ต้องสนใจโอเคครับเป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับแล้วก็ขอให้น้องโชคดีในการเข้าชิงรางวัลนะครับเนาะ
สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ